ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอแฮร์รี่แม็กไกวร์กองหลังที่ดีแต่ไม่ดีพอสำหรับแมนยูเขาคือกองหลังร่างยักษ์ส่วนสูงถึง194ซนติเมตรคุณสมบัติคือความหนักแน่นแข็งแกร่งลูกโขกที่ทรงพลังยามปากหลักในเกมรับของทีมชาติอังกฤษเขาคือกำแพงเหล็กที่แนวรุกฝ่ายตรงข้ามยากจะผ่านเขาคือกองหลังที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลก80ล้านปอนด์และไม่น่าเชื่อครับว่าเขานั่นคือแฮร์รี่แม็กไกวร์อย่าลืมนะครับอยากได้เสื้อตัวเทพสั่งกันเข้ามาได้เลยที่อินบ็อกซ์ตัวเทพฟุตบอลขายแค่เดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้นนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับนั่นคือข้อดีของเขาที่เราพยายามเค้นออกมาแล้วครับเพราะที่เหลือมันมีแต่ความที่แฟนผีแดงทั้งหลายคนบอกว่าเละเทะทั้งนั้นนักเตะที่มีดีกรีเป็นถึงกัปตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่กลับมาอยู่ในสถานะเป็นแค่สำรองส่งลงไปเล่นทีไรไฮไลท์ส่วนตัวไม่มีจังหวะสวยๆมีแต่คอนเทนต์และความบันเทิงที่เป็นความบันเทิงที่แฟนทีมอื่นนั้นหากริ่งแต่แฟนผีแดงนั้นได้แต่ปิดตาไม่อยากดูย้อนกลับไปเมื่อเกมกลางสัปดาห์กับเซบีย่าครับเขาคือหนึ่งคนที่โดนรุมยำจากชาวโซเชียลในฐานะที่ฟอร์มการเล่นนั้นเข้าตากรรมการสุดๆขอบอลจากเดเกอาทั้งที่ตัวเองนั้นไม่พร้อมเล่นจนนำไปสู่การเสียประตูเติมสูงแต่ด้วยความเชื่องช้าก็กลับลงมาไม่ทันยืนประจำตำแหน่งแย่ไม่สามารถช่วยเหลือเกมรับของทีมได้เลยและที่สำคัญที่สุดครับแฟนแมนยูหลายคนที่ดูก็ยังงงกันว่ามาเซียลที่เพิ่งหายเจ็บกลับมามันกลับไปเจ็บซ้ำได้ยังไงอีกโดนอะไรเหรอนี่แหละครับคนร้ายแฮร์รี่แม็กไกวร์ไปผักมาเซียลจนล้มในจังหวะแย่งมงพี่ผักพวกเดียวกันทำไมครับเนี่ยสกัดบอลจากพวกเดียวกันเองกี่ครั้งแล้วครับพ่อหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าทำไมแฮร์รี่แม็กไกวร์ถึงทำผลงานได้ไม่ดีเลยกับปีศาจแดงไม่เหมือนสมัยที่เล่นให้กับเลสเตอร์หรือไม่เหมือนกับตอนเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษเลยนั่นสินะครับเราก็อยากรู้เหมือนกันเลยมานั่งวิเคราะห์ดูแล้วได้เหตุผลดังนี้ครับอย่างแรกครับเพราะแมนยูไนเต็ดเป็นทีมใหญ่ครับเฮ้ยมันเกี่ยวกันเหรอเกี่ยวครับเพราะพอเป็นทีมใหญ่ธรรมชาติการเล่นคือพยายามเล่นเกมรุกต้องยกแผงบุกใส่คู่แข่งแนวรับก็ต้องดันสูงไปด้วยทำให้ด้านหลังมีพื้นที่เยอะพอโดนสวนกลับโดนวางยาวแม็กไกวร์ที่เป็นกองหลังที่วิ่งไวกว่าจักรยานแม่บ้านนิดนึงก็เลยวิ่งกลับไม่ทันอยู่บ่อยๆสมัยที่เขาเล่นให้กับเลสเตอร์นะครับทีมปักหลักอยู่ที่แดนตัวเองอาศัยจังหวะโต้กลับนั่นทำให้เขาใช้ความใหญ่และแรงปะทะของตัวเองได้อย่างเต็มที่นั่นเองมันมีอยู่ซีซั่นหนึ่งครับฤดูกาล 2020-2021 แมนยูไนเต็ดในยุคของโซชาที่แม็กไกวร์ฟอร์มดีกว่าปกตินั่นเป็นเพราะช่วงนั้นปีศาจแดงครองบอลบุกคู่แข่งไม่ค่อยได้ได้แต่ยืนอยู่หน้าประตูตัวเองแล้วก็เล่นเกมโต้กลับแม็กไกวร์เลยเล่นดีครับปีนั้นจบถึงการเป็นรองแชมป์และเข้าชิงยูโรป้าลีกด้วยนะซีซั่นนี้ปีศาจแดงในยุคของเอริกเทนฮากเล่นเกมรุกมากกว่าเกมรับแถมยังบิลอัพบอลจากแดนหลังด้วยทุกอย่างจี้ไปที่จุดอ่อนของแม็กไกวร์เต็มๆเขาเป็นกองหลังที่มีความเชื่องช้าอยู่แล้วยิ่งพยายามจะมั่นใจก็ยิ่งเล่นพลาดแถมยังเป็นคนออกบอลช้าทำให้กว่าจะจ่ายให้กับเพื่อนก็โดนกองหน้าฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเพรสซิ่งเข้ามาแล้วครับสุดท้ายก็ออกบอลพลาดบ้างขึ้นเกมไม่ได้บ้างอย่างเบาทีมก็บุกไม่ได้หรืออย่างหนักเลยทีมก็เสียประตูนอกจากนี้เขายังเป็นคนที่เสียสมาธิง่ายวิสัยทัศน์แคบบางครั้งคนดูอย่างเราก็ได้แต่สงสัยว่าเฮ้ยพี่มองอะไรอยู่วะไม่เห็นเหรอไอคนที่เองกันเขาสกัดเขามันพวกเดียวกันใช่ครับแม็กไกวร์เป็นคนที่ไม่ค่อยดูตาม้าตาเรือสกัดบอลมั่วซั่วไม่มองเพื่อนไม่มองคู่แข่งวันไหนเล่นดีมีสมาธิก็จะโอเคแต่วันไหนหลุดก็กลายเป็นออกทะเลไปเลยแถมเป็นคนที่เสียใบเหลืองเยอะมากเขาโดนไป9ใบแล้วครับในซีซั่นนี้ทั้งที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นเสียเยอะกว่าวารานและเสียน้อยกว่าลิซันโดมาร์ติเนสแค่ใบเดียวจังหวะขึ้นมงก็เหมือนกันครับเป็นคนที่ตัวใหญ่สูงถึง194เซนโขกบอลได้แรงก็จริงแต่เวลาจะขึ้นโขกแต่ละทีไม่ได้มีชั้นเชิงอะไรเลยแค่เอามือไปผลักใครก็ตามที่ขวางทางขึ้นมงของตัวเองออกไปแขนปลายไปปลายมาแบบไม่มีชั้นเชิงจะคู่แข่งจะเพื่อนตัวเองก็ผลักมั่วซั่วไปหมดหลายครั้งบอลก็ไปโดนมือเขาจนแฮนด์บอลหรือเกิดภาพมีมต่างๆที่ไปผลักเพื่อนอะไรแบบนั้นเทนฮากนั้นนะครับมักจะให้สัมภาษณ์ปกป้องแม็กไกวร์ในฐานะกัปตันทีมเสมอเขามีบทบาทที่สำคัญเป็นกัปตันเป็นผู้นำเขาสื่อสารกับผู้จัดการทีมเป็นคนกระตุ้นทีมและเป็นตัวอย่างที่ดีในการซ้อมแต่สังเกตนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดมานั้นจะไม่ใช่เรื่องการเล่นในสนามเลยฤดูกาลนี้แม็กไกวร์เป็นกองหลังตัวเลือกลำดับที่4ครับหากเทนฮากต้องการเปลี่ยนกองหลังลงมาวิกเตอร์ดินเนลเลฟคือคนที่จะมักถูกส่งลงมาก่อนด้วยซ้ำเรื่องฟอร์มของผมไม่รู้ว่าคนพูดอะไรกันบ้างบนโซเชียลผมไม่อ่านเรื่องพวกนั้นหรอกแน่นอนว่าตอนที่ผู้จัดการทีมไม่ใช้งานผมทีมผมชนะได้แต่ผมก็พยายามอย่างหนักซ้อมอย่างหนักและทำตัวให้พร้อมเมื่อมีโอกาสนั่นคือสิ่งที่ผมทำได้ผมไม่สนใจเรื่องคนอื่นหรือสิ่งที่คนอื่นว่ากัน
ผมคิดเสมอว่าที่เขาเอาแต่ทำข่าวเรื่องผมก็เพราะผมเป็นกัปตันทีมเป็นข่าวทีไรก็ได้ยอดตลอดแค่นั้นนั่นคือทัศนคติของแม็กไกว์ครับที่มีต่อคอมเมนต์ต่างๆถึงตัวเขาบนโลกอินเทอร์เน็ตไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาจิตใจแข็งแกร่งมุ่งมั่นไม่ย่อท้อหรือไม่รู้จักดูตัวเองไม่รู้จักโทษตัวเองกันแน่แฟนบอลหลายคนบอกว่าตอนนี้ที่กองหลังตัวจริงเจ็บกันหมดทีมต้องใช้แม็กไกว์จนจบซีซั่นแบบนี้ฤดูกาลนี้อาจจะได้แค่แชมป์ลีกครับรายการเดียวแล้วล่ะมั้งข่าวดีคือคืนนี้ FA ครับกับไบตันแม็กไกว์โดนแบนแฟนผีแดงก็อาจจะยิ้มได้นิดหน่อยครับและตอนนี้ก็มีข่าวนะครับว่าเขาคือนักเตะคนแรกๆที่ทีมจะโลดทิ้งให้ได้ในซัมเมอร์นี้แฟนผีส่วนใหญ่ก็ได้แต่หวังว่าเขาจะเจอทีมที่เหมาะสมกับเขาได้ในซัมเมอร์นี้ก็แล้วกันเขาอาจจะเป็นกองหลังที่ดีแต่มันอาจจะไม่ดีพอสำหรับแมนยูในยุคใหม่นี้ก็ได้ครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ